แอนทองประสมเผยเบื้องหลังความทุ่มเทในงานช่องแต่ปีหน้าขอแค่เรื่องเดียวเรียกได้ว่ายกทัพพระเอกนางเอกมากันเพียบในงานครบรอบ53ปีช่อง3 b i l l e o r Festival 53ปีดีต่อใจที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จะเต็มขบวนพาเหรดที่รวมตัวเหล่าพระนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบพร้อมกับบรรดาแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันแบบล้นสนาม โดยภายในปีนี้ทางด้านแอนทองประสมเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมสีเหลืองและทางด้านเจนนี่เอาพาดนนะ้ป้อมเพชรเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมสีม่วงซึ่งผลการแข่งขันทีมสีม่วงเอาชนะไปได้ในช่วงการยิงลูกโทษ12-8ต่อ 8. ล่าสุดทางด้านแอนทองประสมเผยเบื้องหลังความทุ่มเทในงานช่องแต่ขอแค่เรื่องเดียวโดวยทางด้านแอนทองประสมได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าใช้เวลาทั้งคืนเอาคริสตัลมาปากมือทำเลขช่อง3มเพื่อแปะบนหัว ทุ่มใจขนาดนี้ปีหน้าขอเล่นละครคู่นเดชสักเรื่องนะคะถ่ายเทอาสด4ชั่วโมงเต็มตอนนี้ไม่เกรียมเบอร์ไหนไม่ต้องสืบค่ะ #BillerFestival 53ปีดีต่อใจช่อง 3# #53 ปีช่อง3ดีต่อใจ